สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมเป้หรือวันคาเฟ่หลมศักดิ์คลิปนี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูแดงมะนาวโซดาเมนูแดงมะนาวโซดาเราจะทํายังไงให้ออกมาสีสันน่ารับประทานแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนะครับผมก็ตามมาดูกันเลยเราจะใช้เป็นน้ําแดงเฮลบอยนะฮะอยู่ที่50 ml ครับอันนี้ผมบอกก่อนนะแก้วจะเป็นแก้ว22ออนซ์นะครับที่ผมพาทําแก้ว22ออนซ์ใช้น้ำแดงอยู่ที่50 ml ใส่ลงไปเลยใส่น้ำแดงไปในแก้วเสิร์ฟเราเลยนะจากนั้นเราจะตามไปด้วยน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำมะนาวสดนะครับอันนี้เราบีบไปเรียบร้อยแล้วน้ำมะนาวอยู่ที่10 ml ใส่ลงไปในแก้วเลยครับจากนั้นตามด้วยโซดานะฮะ20 ml ก่อนนะครับจากนั้นทำการคนส่วนผสมที่เราเทลงไปเมื่อกี้ให้เข้ากันเราจะเสิร์ฟเป็นแบบแยกชั้นนะครับแบบ2ชั้นตามด้วยน้ำแข็งครับเมื่อเราน้ำแข็งไปประมาณนี้แล้วเราทำการคนน้ำแข็งกับน้ำของเราให้เข้ากันก่อนนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำแข็งเข้าไปให้เต็มแก้วเลยสุดท้ายนะครับก็ตามด้วยโซดาลงไปให้เต็มแก้วเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับแดงมะนาวโซดาซ่าซ่าหวานหวานให้ความสดชื่นนะครับเมนูนี้จะให้ความสดชื่นเวลาเราเวลาเราดื่มช่วงอากาศร้อนๆเนี่ยถ้าดื่มแดงมะนาวโซดาเนี่ยจะสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายของเราแล้วก็การเสิร์ฟลักษณะนี้นะจะให้ความสวยงามจะมีความสวยงามน่ารับประทานเพิ่มมูลค่าให้กับเมนูของเรานะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปไปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ